พอแน่ใจว่ามีลิ่มเลือดเลยให้ยาละลายลิ่มเลือดแต่หัวใจเกิดหยุดเต้นก่อนลิ่มเลือดสลายครับพอเป็นการรักษาผิดอาการถ้าให้ยาสลายลิ่มเลือดแล้วทำไมถึงช็อกเพราะอาการเลือดออกมากเกินจนเสียชีวิตได้ล่ะผมคุมเลือดของคนไข้ได้แล้วแต่สภาพร่างกายของคนไข้ไม่ดีหยุดแก้ตัวสักทีครับคนไข้เป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าทนการผ่าตัดไม่ไหวผมว่าไม่มีการผ่าตัดครั้งไหนที่ไม่เสี่ยงที่ผมตัดสินใจผ่าตัดก็เพราะว่าประเมินความเสี่ยงแล้วคนไข้ถึงต้องเสียชีวิตไปถูกไหมผมเสียใจครับที่ทำให้คนไข้เสียชีวิตผมขอโทษจากใจจริงครับเราไม่ได้มาเค้นเอาคำขอโทษกันแต่ที่คุยกันเพื่อไม่ให้ทำพลาดซ้ำอีกเท่านั้นครับหมอเขาพยายามเต็มที่แล้วแล้วเรารู้ว่าทำไมคนไข้ถึงไม่รอดคุยเคสอื่นต่อดีกว่าค่ะทำไมถึงผ่าล่ะครับทั้งที่รู้ว่าร่างกายคนไข้จะรับไม่ไหวจำเป็นต้องผ่าขนาดนั้นเลยล่ะโอกาสผ่าตัดสำเร็จน้อยมากครับแต่ว่าแล้วคุณประเมินความสำเร็จเอาไว้กี่เปอร์เซ็นต์เหรอครับน้อยกว่า 5% ครับเท่ากับเป็นไปไม่ได้เลยแต่ก็ยังลงมือผมอยากช่วยคนไข้แล้วก็ฉันมีเรื่องที่ต้องบอกกับเขาขอร้องเลยนะช่วยเธอทีเปล่าครับถึงมีโอกาสสำเร็จแค่ 1% แต่ก็เป็นหน้าที่หมออยู่ดีครับหน้าที่หมอเหรอไม่ใช่แค่อยากอวดว่าตัวเองเก่งเหรอครับคุณไม่ได้ใส่ใจคนไข้แต่ว่าแค่อยากจะอวดฝีมือห่วยๆมันก็เท่านั้นเองการกระทำแบบหมอห่วยๆสมองกลวงเหมือนที่คุณทำไงรู้ตัวหรือเปล่าครับหัวหน้าครับไม่แรงไปหน่อยเหรอไม่ต้องจุดนี่คือหมอที่ฆ่าคนท่านได้คนจะเป็นคนช่วยชีวิตความจองหองของคุณเนี่ยฆ่าคนไข้ตายไป1 คนนะเลือกคำพูดแรงเก่งจังนะครับถ้าไม่ใช่ที่ผมพูดแล้วทำไมต้องผ่าตัดคือว่าตอบผมมาสิครับคุณผ่าตัดไปทำไมตอบก็ได้ผมทำเพื่อเงินครับ โอ้โห